คุณหมอแอมเนี่ยได้รับวัคซีนไปแล้วซีโนแวคนะครับ2เข็มคุณหมอแอมเขาอยู่กับสามีซึ่งสามีเนี่ยก็เป็นแพทย์เช่นเดียวกันหมอก็เป็นหมอเหมือนกันเป็นหมอเช่นเดียวกันนะครับแล้วคุณพ่อคุณแม่รวมทั้งลูกอีก2คนแล้วก็แม่บ้านอีก1คนครับครับซึ่งพ่อของคุณหมอเนี่ยเขาได้ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาแล้วเข็มแรกไปเมื่อประมาณเดือนกรกฎาคมค่ะนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ฉีดเข็มที่2จนต่อมาเนี่ยในบ้านของคุณหมอแอมเนี่ยทุกคนจากคุณหมอนะครับทุกคนในบ้านติดโควิดหมดเลยครับทุกคนติดโควิดหมดเลยติดกันทั้งบ้านแล้วก็ได้มีการรักษาทั้งหมดในครอบครัวจนเมื่อวันที่25กรกฎาคมฮะแม่ก็เสียชีวิตจากโควิดจากนั้นวันที่31กรกฎาคมคุณพ่อก็เสียชีวิตตามไปอีกคนนึงส่วนสามีแล้วก็ลูกอีก2คนของคุณหมอเนี่ยได้รับการรักษาจนหายดีและเด็กมันจะฟื้นเร็วครับแล้วออกจากโรงพยาบาลได้ฮะตัวคุณหมอเองก็อาการดีขึ้นคุณหมอออกจาก ICU ได้ฮะและผลตรวจก็เป็นลบแล้วนะคุณหมอแอมเนี่ยยังคุยกับน้องชายซึ่งน้องชายก็เป็นหมอเหมือนกันคือครอบครัวนี่เป็นหมอหมดเลยทั้งครอบครัวเลยทั้งครอบครัวเป็นหมอหมดเลยปรากฏน้องชายก็เป็นหมอว่าถ้าหายดีแล้วเนี่ยจะพากันไปทำบุญแต่แล้วครับในคืนวันที่11สิงหาคมจู่ๆเว้ยปอดของคุณหมอก็ทำงานไม่ไหวครับผลออกมาเป็นลบแล้วนะหมอฤทธิ์ผลของเขาเนี่ยออกมาเป็นลบแล้ววันที่11สิงหาคมเท่านั้นแหละปอดทำงานไม่ไหวหัวใจหยุดเต้นก่อนที่ในที่สุดคุณหมอจะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลภูมิพลฮะน้องชายเขาโพสต์ระบายว่ายังไงคือน้องชายคุณหมอแอมนะเขาก็บอกนะคะบอกว่าคือน้องชายเขาเป็นหมออย่างที่มดดำบอกนะคือคุณหมอสิทธิพงศ์นะคะหรือหมอเตี๋ยวเนี่ยก็มีการโพสต์ระบายความรู้สึกบอกว่าเขาอะต้องสูญเสียคนในครอบครัวถึง3คนในระยะเวลาไล่เลี่ยกันสูญเสียทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่สาวหมอเตี๋ยวเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้กล่าวโทษหรือว่าจะบอกว่าวัคซีนอะไรดีอะไรไม่ดีนะเพราะหลายยี่ห้อฉีดครบก็มีโอกาสเสียชีวิตแต่โดยหลักวิชาการแล้วเนี่ยวัคซีนที่เป็นที่ยอมรับในหลายประเทศทั่วโลกเราก็รู้กันอยู่นั่นคือวัคซีน mRNA นะคะหมอเตี๋ยวบอกว่าถึงแม้รัฐจะบอกว่าเรากำลังจะได้วัคซีน mRNA ล็อตแรกคือปีหน้าแต่ตนก็มองว่าเรารอไม่ได้เราต้องการตอนนี้ปัญหาของเราคือกฎที่ออกว่าใครจะซื้อต้องผ่านหน่วยงานรัฐผมเองไม่มั่นใจในเรื่องกฎหมายเท่าไรนักแต่คิดว่าถ้าเราสามารถออกแบบกฎหมายที่ราชกิจจาที่ให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์นำเข้าได้ก็น่าจะออกให้บรรดาโรงพยาบาลเอกชนหรือองค์กรเอกชนสามารถนำเข้าได้การนำวัคซีนที่ยอมรับในต่างประเทศมามากที่สุดเท่าที่ทำได้ในทุกๆทางโดยไม่ต้องอาศัยกฎเกณฑ์ผ่านหน่วยงานรัฐน่าจะอนุโลมให้ใช้ในสถานการณ์ที่คนไทยได้รับวัคซีนเพียงแค่ 25% ค่ะหมอเตี๋ยวบอกแบบนี้ซึ่งหมอเตี๋ยวก็มีการโพสต์ต่อด้วยนะคะบอกว่ามันน่าจะถึงเวลาที่เราควรจะแก้บางกฎเพื่อให้คนไทยได้วัคซีนที่มาตรฐานที่พอป้องกันตัวเองได้หรือเปล่าเอาง่ายๆนี่คือคุณหมอพูดแบบนี้คุณหมอออกมาพูดเองเลยบอกว่ามันน่าจะถึงเวลาได้ละที่เราควรจะแก้บางกฎเพื่อคนไทยได้รับวัคซีนที่ได้มาตรฐานที่จะพอป้องกันตัวเองได้อย่างน้อยเราก็พอมองเห็นทางสว่างข้างหน้าเพราะตอนนี้ทุกคนเราไม่รู้เลยว่าโควิดหลังจากนี้จะเป็นยังไงมีใครรู้บ้างล่ะยังไม่รู้เพราะมันพัฒนาสายพันธุ์ไปเรื่อยๆมันตอนนี้ไปเรื่อยมันไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดเราไม่เห็นว่าทางสงบทางจบมันอยู่ตรงไหนครับวันนี้เขาบอกอย่างเดียวคือเรารู้ทั่วโลกบอกมันจะต้องเป็นวัคซีนเพราะฉะนั้นวันนี้คุณหมอเขาออกมาเรียกร้องให้องค์กรต่างๆเนี่ยนำเข้าวัคซีนมาเองเถิดมีมากดีกว่าไม่พอข้อความสุดท้ายที่พี่สาวหมอแอมเนี่ยส่งถึงหมอเตี๋ยวคือฉันต้องหายฉันจะไม่ยอมตายหมอเตี๋ยวบอกว่าไม่ต้องการให้ใครในประเทศที่ต้องสูญเสียครั้งใหญ่เหมือนกับเขาอีกที่สูญเสียกับทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งพี่สาวทุกคนสูญเสียหมดเลยพี่สาวพ่อแม่ไปหมดเลยทั้งครอบครัวจากโควิดมาดูฝั่งเพื่อนกันบ้างนะครับเพื่อนของคุณหมอแอมนะครับพลอากาศโทนายแพทย์อนุตราจิตตินันนะครับประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยโพสต์เฟซบุ๊กถึงหมอแอมบอกว่าทราบข่าวการจากไปของหมอแอมแล้วรู้สึกใจหายมากๆทำงานกับน้องเรื่องการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลกองบิน4ตอนสมัยที่แอมเป็นผอ.โรงพยาบาลกองบินแอมเป็นหญิงแกร่งอารมณ์ดีตัดสินใจเด็ดขาดเป็นผู้นำที่ลูกน้องรักสามารถนำทีมจนโรงพยาบาลกองบิน4ตาครีเป็นโรงพยาบาลกองบินแห่งแรกที่ได้รับการรับรองแอมอยู่โรงพยาบาลกองบินมานานมากและเพิ่งกลับมาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชไม่นาน
แอมเองน่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชคนแรกที่เสียชีวิตจากโควิด -19 แอมเป็นหมอรังสีรักษาแต่ก็มีความเสี่ยงกับการเป็นโควิด -19 เหมือนบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานอยู่ขอให้น้องไปสู่สุคติครับ